อยากให้ทุกคนผ่านโควิด19ไปด้วยกันล้างมือบ่อยๆได้ครับแต่ต้องป้องกันไม่ให้มือแตกนะครับ3วิธีป้องกันมือแตกหลังล้างมือช่วงนี้โควิด19นะครับทำให้หลายคนเนี่ยกลัวว่ามือเนี่ยจะไปเปื้อนเชื้อต่างๆติดมาก็เลยล้างมือบ่อยก็เลยมีภาพในข่าวว่ามีคนมือแตกมือลอกผมก็เลยอยากจะแนะนำง่ายๆครับอันที่1ซื้อเจลล้างมือนะครับให้ซื้อเจลล้างมือที่ผสมมอยเจอไรเซอร์หรือสารให้ความชุ่มชื้นเวลาดูไงครับก็พลิกขวดมาแล้วไม่ได้เขียนว่าใช้แล้วมือไม่ค่อยแห้งก็ถือว่าโอเคแล้วครับ2คือผลิตภัณฑ์ล้างมือนะครับควรจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ค่อนข้างอ่อนโยนหน่อยเพราะว่าผลิตภัณฑ์ล้างมือมันจะมีหลายแบบก็คือได้แต่สบู่เนี่ยเป็นด่างตัวสบู่เหลวก็เป็นด่างครับ2 อันนี้เวลาเราล้างมือนะฟองมันจะเยอะข้อดีคือฟองเยอะฆ่าเชื้อได้ดีครับแต่มือจะแห้งถ้าอยากจะให้มือแห้งน้อยลงผมแนะนำให้ใช้เป็นเจลล้างมือใสๆครับที่ใช้แล้วมีฟองเหมือนกันแต่ว่ามันจะหลังใช้จะรู้สึกเหมือนมีอะไรเคลือบๆอันนั้นช่วยได้ครับอันที่3คือสิ่งที่ผมถืออยู่ครับอันนี้เป็นยูซีนอะควาฟอร์อันนี้ผมจะใช้แนะนำคนไข้ที่ล้างมือบ่อยๆแล้วมือแตกนะครับพอเราใช้เสร็จปุ๊บเนี่ยแนะนำว่าให้ทาเฉพาะตำแหน่งหลังมือเพราะว่าถ้าทาหน้ามือจะจับอะไรไม่ได้เลยมันจะเนอะให้ทาหลังมือมันจะช่วยป้องกันไม่ให้หลังมือแห้งได้นะครับถ้าใครสนใจก็พิมพ์ดูตัวอย่างนะพิมพ์คำว่าล้างมือแล้วเดี๋ยวผมให้ทีมงานนะครับส่งตัวอย่างอะควาฟอร์ให้แล้วไปซื้อตามโรงพยาบาลชั้นนำเอกชนทั่วประเทศไทยครับรักทุกคนนะครับอยากให้ทุกคนผ่านโควิด-19ไปด้วยกันล้างมือบ่อยๆได้ครับแต่ต้องป้องกันไม่ให้มือแตกนะครับสวัสดีครับ